คุณหมอวรงค์เองก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเลยว่าถ้าคุณสุเทพไปที่พื้นที่พิษณุโลกก็พร้อมจะเปิดบ้านต้อนรับเหมือนกันค่ะก็เป็นเรื่องที่เขาร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยไม่เคยเห็นคุณค่าคุณสุเทพที่เป็นคนดันให้คุณเองเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไงสิ่งที่คุณหมอวรงค์พูดเนี่ยดีมากบอกว่าผมคิดว่าการต้อนรับขับสู้การร่วมยินดีการร่วมเสียใจเป็นนิสัยพื้นฐานของคนไทยนี่คือด่าโดยด่าเลยฮะยังไม่บอกนะฮะบอกจึงไม่แปลกที่เราได้เห็นนักการเมืองไปร่วมกิจกรรมต่างๆแม้จะอยู่ต่างพรรคกันยิ่งเป็นคนสนิทเป็นการส่วนตัวคนที่เคยต่อสู้ทางอุดมการณ์ร่วมกันมานิสัยคนไทยเราต้องต้อนรับเต็มที่ไม่แปลกใจครับที่มีคนพวกเยอะใจใหญ่อย่างพี่ถาวรจะเปิดบ้านเลี้ยงต้อนรับลุงกับนันเต็มที่ถ้าไม่เปิดบ้านเลี้ยงสิจะดูแปลกสำหรับผมเองในฐานะคนที่เคยเคารพนับถือรักกันชอบกันแม้จะอยู่คนละพรรคถ้าลุงกับนันมาพิษณุโลกขออนุญาตเปิดบ้านเลี้ยงข้าวสักมื้อนั่นแปลว่าคนที่ไม่เปิดบ้านรับนี่คือพวกใจแคบใช่ไหมคือต้องถามคนในพรรคประชาธิปัตย์ดีกว่าว่าเคยไปกินข้าวบ้านคุณอภิสิทธิ์กี่คนเออผมว่าไม่เคยมีอ่ะอาจจะมีคุณชวนอะไรก็ได้อาจจะไปกินข้าวบ้านพี่ป้อมมาติดกันใช่ไหมทีนี้ถามคุณถาวรเสนเนียมกันบ้างคุณถาวรนะคะในฐานะที่เปิดบ้านให้คุณสุเทพเข้าไปพาพรรครวมพลังประชาชาติไทยเข้าไปเนี่ยก็บอกว่าก็เป็นเพื่อนรักกับคุณสุเทพมาเกือบ30ปีเมื่อเพื่อนติดต่อให้ช่วยหาสวนสาธารณะวัดหรือสนามกีฬาเป็นที่พักค้างคืนของขบวนเดินหาสมาชิกและตนมีบ้านพักพอที่จะรองรับได้ก็เลยเสนอคุณสุเทพและคณะมาใช้สถานที่ที่บ้านส่วนการรับสมัครสมาชิกรปช.ก็ทำโดยเปิดเผยคนที่มาสมัครก็ไม่ใช่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เหตุใดผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่มองว่าเรื่องนี้คือการสร้างพันธมิตร คบกันเป็นเพื่อนเป็นพวกเพื่อประโยชน์ทางการเมืองในอนาคตนะหรือจะคิดแบบนี้ได้ไหมว่ากลัวว่าจะถูกข้อคอรหาว่าเป็นการหัวกันเป็นการครอบงำกันหรือเปล่าครับอาจจะเป็นมูฟที่คุณพิสิทธิ์สนใจอยากจะเอาไปใช้แต่กลัวจะเกิดสภาพแบบเดียวกันในพรรคตัวเองเลยต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้ก่อนหรือไม่นะฮะแต่เมื่อกี้นี้คุณพิสิทธิ์พูดว่าให้คุณนิพิษใช่ไหมฮะไปสอบถามหรือว่าเป็นกรรมการสอบเนี่ยถ้าคุณถาวรบอกว่ามีคุณนิพิษตอบติดต่อมาหรือยังคุณถาวรบอกว่าเอ๊ะยังไม่มีการติดต่อมานะมีเพียงแค่พูดผ่านสื่อเท่านั้นคิดว่าคนกันเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันยกหูโทรศัพท์มาคุยกันโดยตรงก็น่าจะจบแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับคงไม่ชี้แจงเรื่องนี้เพราะจะรอให้พรรคตั้งข้อกล่าวหามาเสียก่อนนะฮะและเชื่อว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องในส่วนของข้อบังคับพรรคหรือกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองนะฮะถามว่าจริงมันจริงๆนี่แต่เรื่องวอลเปเปอร์นี่ถามว่าใครฮะที่คุณสุเทพประกาศกับสมาชิกพรรครปช.ในบ้านพักของคุณถาวรว่าจะล้มคุณสิริโชคโสภา อดีตส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ถามคุณถาวรคุณถาวรบอกว่าคุณสุเทพประกาศจริง แน่จริงๆคุณถาวรเชิญที่รายการหน่อยครับแต่มองว่าการเป็นนักการเมืองถือเป็นบุคคลสาธารณะต้องรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ว่าเรายังเป็นที่ชื่นชอบในหัวใจประชาชนหรือไม่ต้องใจกว้างนี่และต้องรับฟังแล้วไปปรับปรุงตัวเองขอยกให้คำว่าใจกว้างนี่วันนี้เปิดมาคนที่ใจแคบที่สุดคือใครฮะอาจารย์วิโรจน์หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคสายแอนดรอยนี่แหละทำไมสายแอนดรอยอ่ะiOS ใช้เขาโหวตไม่ได้หัวหน้าไม่ได้เป็นพรรคแอนดรอยเขาเป็นพรรคแอนดรอยแต่ทีนี้ไม่มีรายการทีวีช่องไหนที่เล่นข่าวมาใช้ปาดเยอะเท่าช่องเราอีกแล้ว